ื่อเพื่อนพี่จูเนียร์นะครับเนี่ยเราจะทำได้จริงๆเหรอครับรุ่นพี่จูเนียร์หรือว่าเราจะลองเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปขายดีครับอย่างน้อยเราจะได้มีเงินไปเช่าหออยู่นะครับเล้งสร้อยมึงไงสร้อยผมเหรอครับอุ้ยไม่ได้นะครับลูกพี่จูเนียร์อันนี้คือสร้อยมรดกตกทอดนะครับของคุณหญิงย่าเนี่ยถ้าคุณพี่เอาไปเนี่ยคุณหญิงย่าต้องด่าผมแน่ไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้เล้งครับครับฟังก่อนแค่ถามหาเฉยๆเป็นห่วงไงที่จะบอกจริงๆอ่ะให้ไปเตรียมกล้องอินฟราเรดไว้จะได้ไปถ่ายผีกันนี่แสดงว่าลูกพี่จูเนียร์เนี่ยพบทางรอดของพวกเราแล้วใช่ไหมครับนี่สินะที่เขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษตอนนี้นี่เป็นหนทางเดียวของเราแล้วเว้ยเราต้องทำให้สำเร็จยังไงครับลุงพี่จูเนียด้วยอุดมการณ์และความฝันของเราเว้ยเฮ้ยเล้งอุปกรณ์พร้อมไหมวะพร้อมครับไปเว้ยเอาเลยครับนี่มาเลยครับเอาเลยครับถูกไหมนี่ครับมาเว้ยมาเว้ยรอผมเลยครับไปเว้ยสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมจากชมรมล่าค้าหลอนอยู่กันที่โรงเรียนมัธยมหญิงเกียรตินารีนะครับผมที่นี่เนี่ยเขาแชร์กันมาว่าผีนักเรียนหญิงเที่ยนสุดๆไปเลยครับที่นี่นะผมว่าตอนนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างเงียบมากเลยนะครับแต่จะได้ยินเสียงวิดวิดของลมตลอดเวลานะครับอะไรครับอะไรครับพี่จูเนียร์ไม่มีอะไรครับตกใจไปเอง